รายมือแบบไหนที่บ่งบอกนะครับว่าจะมีเรื่องของการเสียทรัพย์ก้อนโตอ่ะเราแบมือกันมาเลยโอ้โหอาจารย์มงคลบอกว่าจะมีการเสียทรัพย์ก้อนโตนะครับบางทีนะครับลายมือเสียทรัพย์ก้อนโตเนี่ยเราจะดูที่พระเคราะห์เส้นพระเคราะห์เนี่ยมักจะเกิดบริเวณท้องทุ่งอังคารท้องทุ่งอังคารอยู่ตรงไหนบริเวณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเรียกว่าช่วงนิ้วโป้งเนี่ยนะครับแล้วใต้นิ้วโป้งเนี่ยเขาเรียกว่าเนินอังคารนะครับมักจะมีเส้นเข้มๆอย่ามีนะมันยื่นมาชนเส้นไหนนะครับนะครับเส้นนั้นเดือดร้อนส่วนใหญ่คนที่เสียเงินก้อนโตเนี่ยมักจะมีเส้นพระเคราะห์ที่มันมาชนเส้นวาสนาหรือเส้นพระเสามาดูครับเส้นพระเคราะห์อยู่ตรงไหนนี่ครับนี่ครับท้องทุ่งอังคารอาจารย์จะบอกตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของเส้นพระเคราะห์นะครับนี่ครับไอ้เส้นพวกเข้มๆเนี่ยเห็นไหมยื่นมาชนเส้นวาสนานะเส้นวาสนาหรือเส้นพระเสาเนี่ยนี่ครับเส้นเข้มยิ่งเข้มยิ่งเสียเงินนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับตอนเด็กๆ ก็อาจจะแปลความหมายว่าคนเรานะครับตอนเด็กๆหรือว่าตอนวัยรุ่นหรือว่าอะไรต่างลายมือเส้นชีวิตจะนับอย่างนี้ครับทุก1เซนก็10 20 30ประเมินนะครับทุก1เซน1เซนมันก็จะมีประมาณสัก1อ่ะ10มม.ก็1มม.ก็เท่ากับ1ขวบ1 2 3 4เนี่ยถ้าเกิดตอนเด็กเส้นมีเส้นพระเคราะห์ก็เรียกว่าเสียเงินเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอะไรต่างๆนี่เห็นไหมเส้นพระเคราะห์อย่ามีนะใครมีเส้นเหล่านี้เยอะนะครับเส้นเดือดร้อนนะเส้นทุกข์นะเส้นพวกนี้แหละครับมันมาชนเส้นวาสนาหรือเส้นพระเสาเนี่ยนะครับเส้นวาสนาก็คือพูดง่ายว่าใต้นิ้วกลางนะครับใต้นิ้วกลางจะเป็นที่อยู่ของเส้นพระเสาหรือว่าเส้นวาสนาถ้ามันมาชนเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้มันชนชัดๆเลยนี่แหละครับเส้นเสียเงินก้อนโตนะครับยิ่งเข้มยิ่งเสียเงินก้อนใหญ่หรือว่ามีปัญหาหรือว่าทุกข์เนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นอย่ามีเส้นพวกนี้เยอะๆนะยื่นมาจากบริเวณตัวนี้นะท้องทุ่งอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเนินอังคารเนี่ยเส้นพวกนี้นะครับไม่ดีเลยเดือดร้อนเกือบตายก็ได้ถ้ามันมาชนเส้นชีวิตคืออาจจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุแต่ถ้ามันเดินผ่านจากเส้นชีวิตไปชนเส้นวาสนานั่นแหละครับหมายถึงว่าเสียทรัพย์ก้อนโตอาจจะเป็นเรื่องของคดีความปัญหาคนในบ้านคนในครอบครัวคนใกล้ตัวนะครับเส้นพระอังคารหรือว่าเส้นเส้นที่มันยื่นมาจากเนินพระอังคารเนี่ยเส้นเขาเรียกว่าเส้นพระเคราะห์นะมันสามารถเกิดนะครับมันยาวมาพุ่งมาชนตรงช่วงนี้ก็ได้หรือบริเวณตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องไม่มีดีที่สุดนะครับเนี่ยแหละครับเรียกว่ารายมือเสียทรัพย์ก้อนโตมาดูอีกภาพนึงครับมีไหมนะครับมาดูอีกภาพนึงนะครับนะนี่ครับนี่ครับเส้นพวกเสียทรัพย์เส้นอะไรเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือลายมืออีกข้างหนึ่งนะครับมันก็จะยื่นมาจากตรงนี้แหละครับเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับมาชนกับเส้นวาสนาเนี่ยแหละครับเสียทรัพย์เสียก้อนโตอย่ามีนะครับเส้นพวกนี้นะครับนี่ใครปัดสจากนี่ถือว่าโชคดีเลยนะถือว่าเส้นปัดสจากเส้นพระเคราะห์เนี่ยทำให้ลายมือของเราเนี่ยหรือว่าความสำเร็จของเรามีนะครับคนนี้เขาจะมีช่วงอายุมากด้วยเห็นไหมนะครับเส้นพระเคราะห์นะครับมันจะยื่นมาจากตรงนี้นะครับสิทธขีดขวางแล้วนี่เขาเนินเป็นตะแกงด้วยนะนี่เนินสุกนี่เนินอังคารนะนี่อังคารต่ำนะครับนี่แล้วก็เนินสุกถ้าเนินสุกเป็นตะแกงนี่เขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวเสียเงินจากเรื่องของอารมณ์ทะเลาะการขัดแย้งเกี่ยวข้องกับความรักมีปากมีเสียงเสียทรัพย์ต้องแบ่งทรัพย์หรือว่าเราจะไปอยากได้การเงินการทองเนี่ยนะครับมันพวกนี้เลยเส้นพระเคราะห์เสียทรัพย์ก้อนโตนะใครมีแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนินสุกหรือเนินบริเวณอังคารเนี่ยถ้าใครไม่มีเส้นเข้มเส้นที่มันวิ่งผ่านเนี่ยโชคดีที่สุดของชีวิตแล้วนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นพระเคราะห์มันจะเป็นเส้นวิ่งมาชนเส้นชีวิตเส้นวาสนาบางคนนะยาวทะลุเส้นวาสนาไปอีกไปชนเส้นเกียรติยศไปชนเส้นต่างๆมันทำให้เกิดเสียชื่อเสียงเสียอะไรต่างๆนี่แหละครับเส้นพระเคราะห์ใครอย่ามีนะครับมีแล้วเดือดร้อนมีแล้วหายนะมีแล้วมักจะมีเรื่องคดีความมีแล้วมักจะเรื่องของอุบัติเหตุรวมถึงการเจอผู้โจรผู้ร้ายทำให้เสียทรัพย์เสียเงินก้อนโตจากหลายสาเหตุนะครับบางคนก็ขับรถไปชนเขาบางคนก็ไปโดนโจรปล้นบางคนก็ไปโดนสารพัดที่ทำให้เกิดเสียเงินได้เพราะฉะนั้นใครที่ปราศจากถือว่าดีถ้าใครมีระวังรอบคอบแล้วก็อยู่ในธรรมะหรือว่าอยากกลับบ้านดึกอย่าไปทำอะไรมีลูกมีหลานก็อย่าเพิ่งไปคิดมากก่อนนะก็ใช้ความดีแหละครับใช้บุญใช้กุศลใช้ธรรมะใช้คำพูดที่ดีการสอนสั่งรวมถึงวิธีคิดนะครับคนเราเนี่ยพอรู้จากเส้นลายมือว่ามันเป็นเส้นนู้นเส้นนี้แล้วบางทีฟุ้งซ่านบางทีคิดมากแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือรู้จักคำว่าปรับตัวใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรู้สึกคำพูดที่เรามีธรรมะยึดเหนี่ยวจิตใจไหว้คุณพ่อคุณแม่และก็สิ่งที่ดีเนี่ยแหละครับถือว่าสำคัญที่สุดเพราะว่ามันเซฟในเรื่องของสมอง
มันเซฟในเรื่องของจิตใจอ่ะวันนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราพบกันทุกวันอังคารนะครับเวลาบ่าย3ถึงบ่าย5โมงกับอาจารย์มงคลรอดติ้งธรรมนะครับในรายการพราวพยากรณ์สำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับจะออกไปไหนเดินทางไปไหนป้องกันนะครับโรคภัยไวรัสโควิดมันรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นมีหน้ากากนะครับจะไปสังคมจะไปพูดคุยออกกำลังกายดูแลสิ่งต่างตอนนี้กิจกรรมทุกอย่างพราวพยากรณ์สัญจรก็ยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นไงสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์มงคลรอดติ้งธรรมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ